คลิปนึงที่เป็นไวรัลเลยใน TikTok เป็นคุณยายที่แบบร้องไห้เลยเจอคุณทิมคุณไม่ใช่เป็นนายกร้องไห้พวกคุณอันนั้นเป็นนายกยังไงพี่ตอนนั้นโอ้อันนั้นนี่ถือว่าเป็น1ใน10 20เลยที่ไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับก็ผู้สูงอายุกับน้องเล็กๆเนี่ยจะค่อนข้างอารมณ์ที่มีน้องเด็กจับมือแล้วก็ใช่ไหมฮะแล้วก็ที่ระยองอีกแต่ก็มีที่แบบร้องไห้มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะอธิบายให้เขาฟังว่าไม่เป็นไรแล้วก็ให้พลังซึ่งกันและกันผมเองก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือว่าผิดหวังรู้สึกภูมิใจด้วยซ้ำไปเพราะว่าครั้งแรกที่มารายการแฉผมมา3ครั้งเนาะครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครคิดว่าผมจะได้30ที่นั่งผมได้150โตขึ้นมา5เท่าผมชนะในกติกาที่เขาสร้างขึ้นมาจาก350ต้องพูดกับ2คนนี้จาก350กับ150กลายเป็น400กับ100มีการขีดเขียนเขตใหม่เลยที่เรียกว่า gerrymandering ครับคุณ2คนเข้าใจแล้ว gerrymandering ก็คือการเขียนเขตให้เดินให้เขียนเขตใหม่ให้เดินให้เดินยากแห่งชาติบางคนก็สสก็บอกพี่ผมจะเดินเสียงไงเนี่ยหรือเวลาอีก3วันที่จะเลือกตั้งแล้ว 30% ผมไม่เคยเดินมาก่อนเลยแต่เราก็ชนะยกจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวางใจให้เป็นครับแล้วมองให้มันเป็นเพอร์สเปคทีฟอย่างนี้มันไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจมันมีแต่สิ่งที่เราภูมิใจกับสิ่งที่เราได้ทำร่วมกันต่างหากครับพอคราวนี้มีโอกาสได้ค่อยๆอธิบายให้ลูกพรรคให้สสให้กับทีมสมาชิกให้กับน้องๆให้กับพ่อแก่แม่เฒ่าฟังอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกมีกำลังใจกลับขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะทำต่อแล้วส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไอ้ผ่านการเลือกตั้งมาเนี่ยผมเป็นคนใหม่เลยนะผมยังรู้สึกว่าผมเป็นพิธาเวอร์ชัน2ในลักษณะที่ว่ามีวุฒิภาวะมากขึ้นได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างในช่วงที่ต้องหาเสียงสวมากขึ้นมีนิสัยใหม่ๆมากขึ้นนิสัยใหม่ๆที่เกิดขึ้นคือนอนเก่งขึ้นมีเวลานอนมากขึ้นมีเวลานอนก็คือหมดแรงแรงมาของพี่ใช่ไหมสมัยก่อนก็คือไปดีเบตสแตนดาร์ดไปไทยรัฐไปปลาใสแล้วก็มาออกรายการแฉผมสามารถที่จะหลับในทุกช่วงระหว่างวันหนึ่ง5-6หมายเนี่ยผมมีความสามารถในการหลับได้เร็วมากแล้วก็หลับได้เร็วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็ทำให้มีความสามารถใหม่ๆจริงๆแล้วมันเหมือนกับเล่นกล้ามมันเหมือนกับกล้ามเนื้อคือแรกๆช่วงแรกๆมันจะยังเจ็บปวดมันจะยังไม่ค่อยได้มันจะไหวไม่ไหวแต่พอมันเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยพอมันอยู่ตัวเนี่ยมันก็กลายเป็นคนใหม่เลยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้แข็งแรงแล้วก็อะไรที่เคยคิดว่าเราอาจจะทำไม่ได้เราอาจจะทำไม่ไหวตอนนี้มันได้สบายมากเลยสบายมากเลยก็รู้สึกว่าเป็นคนที่นักการเมืองที่ดีขึ้นมีโอกาสมากที่ผมจะเข้าทำเนียบรัฐบาลคุณคิดว่าวันนั้นน่ะสวเป็นทุกสิ่งที่ผมชั่งใจแล้วทำไม่ได้คือผมไม่สามารถกลับคำพูดตัวเองได้ถ้าเกิดผมคิดว่าผมกลับคำพูดตัวเองซะช่างมันหรือผมตบสัตว์ปุ๊บผมเป็นนายกไปแล้วผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะอาทิตย์กับ2อาทิตย์แรกเนี่ยไม่ว่าจะสภาบนสภาล่างเนี่ยผมรับโทรศัพท์คุยตลอดเวลาแล้วผมก็คิดเลขเป็นไม่มีใครไม่คิดเลขเป็นว่าผมขาดอีกเท่าไหร่แล้วผมก็รู้ว่าพรรคนี้มี70กว่าพรรคนี้มี10กว่าพรรคนี้มี24พรรคนี้มีเท่าไหร่แล้วก็สวที่ให้มาที่เป็นเขียวเต็มๆแล้วเท่าไหร่ถ้าภายในอาทิตย์2อาทิตย์แรกหรือแม้กระทั่งในช่วงวันที่เลือกนายกมีอันนี้พูดได้เพราะว่าท่านอภิปรายในสภาว่าถ้าเกิดผมถอยหลังในเรื่องบางเรื่องก็71เสียงมาทันทีผมให้คุณเป็นนายกเลยภูมิใจไทยแต่สิ่งที่ผมไม่สามารถทำได้ก็คือการที่เอาธงที่ประชาชนมอบให้ผมในวันที่14พฤษภาคมแล้วกลับมาแล้วฟาดเขาหมดเลยแล้วก็คิดว่ามันคือเรื่องของ credibility นะมันคือเรื่องของความเชื่อมั่นมันคือเรื่องของศรัทธาที่จะทำงานผมก็เลยตัดสินใจว่าผมรอถ้าสมมติว่าเราย้อนเวลากลับไปได้มีอะไรที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงไหมเพื่อไม่ให้เราถูกตัดสิทธิ์ทางเขาเรียกว่าอะไรพักการทำงานถูกไหมครับมีอะไรที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตรงไหนไหมครับเพื่อที่ว่าวันนี้เราอาจจะเป็นคนที่ไปนั่งอยู่บนเก้าอี้นายกแล้วก็ได้ก็ผมคิดว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ดีหมดแล้วในขณะเดียวกันอะไรที่มันเกิดขึ้นในอดีตมันก็ถึงอยากจะคิดไปเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไม่ได้แต่ผมก็คิดว่าภูมิอย่างที่บอกว่าภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำมาเพราะว่ามัน against all odds หรือว่าข้ามความคาดหวังของคนไปได้เยอะแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่คิดว่าสร้างพรรคที่มันเป็นพรรคเวอร์ชัน2ครับแล้วก็สร้างตัวเองในพรรคเวอร์ชัน2ที่พร้อมที่จะทำงานการเมืองไปอีกระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันเป็นมาราธอนมันไม่ใช่สปรินต์เพราะเป็นมาราธอนเนี่ยมันก็ต้องทำในสิ่งที่คิดว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องคุณพิธาคิดว่า คุณพิธาคิดว่าโดนพรรคบางพรรคหักหลังไหมฮะเพราะว่ามีลูกพรรคในพรรคก้าวไกลบางคนเนี่ยก็บอกว่าเขาดีลกันมาตั้งแต่ต้นแล้วนี่มันเป็นละครการเมืองคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมฮะ
มันจนมาถึงวันนี้มันมีอะไรบางอย่างที่มันอธิบายไม่ได้ทั้งในการเจรจากันระหว่างการเจรจาหรือนอกการเจรจาหรือสิ่งที่ออกมาในสื่อมวลชนนะครับมันก็เหมือนกับมีอะไรที่มันมองไม่เห็นอยู่แล้วก็มีอะไรที่ฟังแล้วมันอธิบายไม่ได้แต่ถึงเวลาแล้วมันก็ถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเมืองเนาะถ้าเราบริหารความคาดหวังมาว่ามันจะง่ายอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าลองไปดูดิจิตอลฟุตพริ้นท์สองสามอันนะอันที่หนึ่งดีเบตมติชนก็ถามผมอย่างที่เขาถามครับอันที่สองรายการคุณเอ็มนพจักษ์เคยให้บอกว่าจะเอาพักไหนกับพักไหนใช่ไหมสแตนดาร์ดก็ตอนที่ดีเบตที่เสร็จเที่ยงคืนกับคุณใช่ไหมครับก็เคยพูดถามผมเรื่องนี้ว่าผมเคยมีฉากกระทัดว่าผมจะมานั่งแบบนี้ในฐานะที่คณะพี่มีใช่เขาอะนายกนอกทำเนียบเหรอนายกที่ผมจะต้องมาเป็นนายกนอกทำเนียบอย่างนี้ไหมมันก็เป็นหนึ่งในฉากทัศน์ที่ผมเคย anticipate หรือคิดไว้ก่อนครับเพราะฉะนั้นพอมันถึงตอนนี้มันก็เลยรู้สึกก็คิดไว้แล้วอะคือมันประมาณไว้แล้วว่ามีกี่รูปแบบที่มันจะเกิดขึ้นได้อาจจะได้อย่างนี้อาจจะได้อย่างนี้อาจจะได้อย่างนี้หรืออาจจะเป็นอย่างนี้ซึ่งอันนี้ก็ถ้าเอาตามที่พี่มดดำได้พูดว่ามันก็เหมือนเล่าเก่าในกฎหมายของคุณธนาธรเลยนะมันก็จริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่รู้สึกอะไรวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี